ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท Pur p l e v e n บ u r e ์ซึ่งเป็นผู้ให้ประการแอปพลิเคชัน o รบิน o o d ให้กับกลุ่มผู้ลงทุนนำโดยกลุ่มยิปอินซอยมูลค่าซื้อขายรวมสูงสุด2,000ล้านบาทประกอบด้วยมูลค่าเบื้องต้นชำระทันทีเนี่ย400ล้านบาทและส่วนเพิ่มตามผลประกอบการสูงสุดไม่เกิน1,600ล้านบาทแอปพลิเคชันสำหรับการสั่งอาหารแล้วก็สั่งสินค้าจากห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างโรบินฮูดนะคะท้ายที่สุดเนี่ย น่าจะได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งโดยผู้บริหารชุดใหม่ที่เข้าไปซื้อมา100%เลยค่ะผู้ที่จะมาเป็นเจ้าของสำหรับโรบินฮูเจ้าใหม่ก็คือนี่ค่ะบริษัทยิปอินซอยเกือบหลับแต่กลับมาได้ <c oughs> สำหรับ <c oughs> ทางด้านโรบินฮูดใช่นะคะในวันที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีเอกสารนะคะจาก SBS ค่ะ แจ้งนะคะไปยังกรรมการ<ม>ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายละเอียดก็คือแบบนี้เลยก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจฐฐในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท Purple v e n t u r e ซึ่งเป็นผู้ให้ประกาศแอปพลิเคชันโรบิน o ุดให้กับกลุ่มผู้ลงทุนนำโดยกลุ่มยิปอินซอยมูลค่าซื้อขายรวมสูงสุด2000ล้านบาท ประกอบด้วยมูลค่าเบื้องต้นชำระทันทีเนี่ย400ล้านบาทและส่วนเพิ่มตามผลประกอบการสูงสุดไม่เกิน1,600ล้านบาทนี่เป็น,นบริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นหมายความว่าชุบชีวิตโรบินฮูดมาแล้วเรียบร้อยทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท s c b s จำกัดมหาชนยันแม่เนี่ยนะคะคุณอาทิตย์นันทวิทยาก็บอกแบบนี้ว่ากลุ่มผู้ลงทุนนำโดยกลุ่มยิปอินซอยเนี่ยมีความแข็งแกร่งและเชี่ยวชาญในเรื่องของ โซลูชันเทคโนโลยีแบบครบวงจรค่ะแต่ที่สำคัญยังมีเจตนารมที่จะนำพาให้โรบินฮูดเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปด้วยเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายทั้งผู้บริโภคร้านค้ารายเดอร์ที่ส่งอาหารกันอยู่เพราะฉะนั้นเอาละนอกจากมีความชำนาญในเรื่องของเทคโนโลยีครบวงจรนะแล้วก็ตั้งใจจะให้โรบินฮ o ดเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันอยู่คู่สังคมไทยไปทำประโยชน์ให้กับสังคมไทยกันไปทีนี้เราก็เลยพามาดูกันหน่อยว่า แล,แล้วเขาเป็น <Deep in S 2> ใครใน,นะใช่เราก็ได้นําเสนอไปบ้างนะคะถ้าคุณผู้ชมจําได้นะจริงๆตระกูลใหญ่และมีความเชื่อมโยงกับอดีตนายกเศรษฐาด้วยนะอา้าวในบางส่วนนะคือตระกูลใหญ่มากจริงๆะคะคือถ้าเป็นว่าแผ่นภูมิต้นไม้มันจะแตกแขนงเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่วันนี้ตัดมาเฉพาะในส่วนของยิปอินซอยค่ะเขาได้มีการก่อตั้งนะคะปีส4 7สอ่าขอภัยนะอันนี้คือยิปอินซอยนะคะอ,อ่า สำหรับบ,บริษัทยิบอินซอยเนี่ยนะคะตั้งมาตั้งแต่ปี2473คุณจนตวเวียนแสนห้0หม0บาทถูกต้องภายใต้3ตระกูลใหญ่ค่ะก็คือตระกูลยิบอินซอยเองรตระกูลไลเลิรตระกูลจูลตระกูลสำหรับตระกูลชื่อกับสยามพิวัริใช่ค,ครับไลเลศนี่ก็ทําธุรกิจหลากหลายแล้วก็มาลุท้ทางด้าน IT กันเยอะแล้วก็ยิปอินซอยสําหรับบริษัทยิปอินซอยจํากัดนี้ทําอะไรกันบ้าง ก็นําเข้าสินค้าครับน้ำมันรถแทรกเตอร์รถบรรทุกตะเกียงเครื่องเขียนกล้องถ่ายรูปธุรกิจประกันภัยและเป็นผู้บุกเบกิกการค้าปุ๋ยเคมีในไทยเป็นรายแรกนะครับตั้งแต่ปีนู้นเลย2489อันนี้คือสําคัญเลยนะเขาคือรายแรกเลยค่ะในการทาธุรกิจปุ๋ยเคมีในประเทศจากนั้นเนี่ยก็ต่อย,ยอดเอาเฉพาะในช่วงต้นของการขยายธุรกิจนะก็จะเห็นได้ว่าออกไปในหลายภักส่วนในหลายอุตสาหกรรมเลยอ่ะนะทั้งประกันทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ ความไฮเทคในยุคนั้นแล้วนะล้องถ่ายรูปหรือว่าเครื่องเขียนก็มีเออมีเครื่องคิดเลขที่ใช้ระบบไฮเทคในยุคนั้นด้วยนะอ,อันนี้ให้ได้เห็นต่อมาค่ะในปัจจุบนันก็มีการขยายกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับภาคธุรกิจของยิปอินซอยเองเรื่องนะบวกเลขแบบจากกลน,นี่คือเครื่องคิดเลข 2>, 2, 4, 9, 7 2497นะคะก็เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องบวกเลขแบบจากโกลอาจากต่างประเทศเข้ามานำเข้าเทคโนโลยียุคแดงใบเล่เออนำเข้าเทคโนโลยีปี2506เนี่ยคุณทวัตยิบอินซอยพัฒนาคอมพิวเตอร์พิมพ์ภาษาไทยได้ด้วยเห็นไหมโอ้โหเห็นการเปลี่ยนผ่านสำคัญสำคัญไหมอยู่ในตระกูลนี้มีธุรกิจคอมพิวเตอร์เมนเฟรมติดตั้งให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนรายใหญ่ตั้งแต่ปี2516 ปี40ใช้เทคโนโลยีใหม่ประสิทธิภาพสูงไม่ว่าจะเป็นเน็ตแอปและผลิตภัณฑ์ของ Sun m i c r o s y s t e m อันนี้เริ่มโ go อนไลน e ตั้งแต่ปี40แล้วถูกต้องอันนี้เนี่ยก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับใเรื่องของระบบคลาวด์นะคะ ในการทรานเฟอร์อะไรต่างๆข้อมูลต่างๆแล้วก็ระบบปฏิบัติการภายในของคอมพิวเตอร์ย<อ>ุคใหม่<อ>ก็เรียกว่าได้ว่าตั้งแต่ปี40ภายใต้เจเนอเรชันปัจจุบันนี้เนี่ยก็นำเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้เป็นหนึ่งธุรกิจหลักๆของยิปอินซอยเพิ่มมากขึ้นที่นี้ณปัจจุบันนะคะทุนจดทะเบียนของบริษัทยิปอินซอยจำกัดเนี่ยโอ้220ล้านบาทถูกต้องมีกรรมการทั้งสิ้นนะคะ เท่านด้วยกันนะคะมีคุณเทียนชัยไลเลิศนะครับคุณสิทธิ์อัจรากุลนะครับคุณมรกตยิบอินซอยคุณสุภักคลายเลิศคุณบดีพลจูตรกุลคุณอภิรัต์จูตรกูลคุณยุพารัตยิบอินซอยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามไม่ใช่ทั้งหมดด้วยนะคะมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอยู่ทั้งสิ้นเนี่ยนะคะในหใน7ดโดยจะต้องมีสองคน นะคะที่ลงรายมือชื่อร่วมกันนะคะอาทีนี้เราพาไปดูกันต่อค่ะในส่วนของปัจจุบันนี้ยิปอินซอยทำธุรกิจอะไรกันบ้างได้เห็นไปแล้วแต่ไม่ใช่แค่นั้นค่ะได้มีการไปลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพเพิ่มเติมด้วยขยายเข้าไปอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากการทำปุ๋ยเคมีรายแรกของไม,มีการขยายเข้าไปในสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรด้วยนะคะคุณผู้ชมและทีนีเกี่ยวข้องกับ ความไฮเทคต่างๆเนี่ยยังคงอยู่ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเท,เทศเต็มรูปแบบและครบวงจรยังคงเป็นเมนธุรกิจของเขามีการขยายฐานลูกค้าค่ะจากเดิมเนี่ยที่อย่างที่บอกทำเมนเฟรมก็ทําให้รัฐกับรัฐวิสาหกิจขยายเพิ่มไป<อ>นะคะคก็ได้มีการขยายฐานออกไปแล้วในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศสู่กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงินการธนาคารและกลุ่มลูกค้าอื่นๆทั่วไปมากขึ้นมีบริษัทในเครือ9แห่งแล้วนะครับครอบคลุมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นสโซนธุรกิจด้วยกันก็เป็นดิจิทัลไอทีโซลูชัน เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงการค้าและการผลิตไปจนถึงธุรกิจด้านการประกันมีประกันลหลายายสาขาด้วยทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้เฉพาะยังไม่ใช่สตาร์ทอัพนะมาที่สตาร์ทอัพเขาไปลงทุนในสตาร์ทอัพนะคะ100ล้านบาทเป็นมีบริษัท EC Rice EC Rice นะครับซึ่งอ,อบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ทำ AI คัดเลือกเมล็ดพันธุ์และคุณภาพข้าว,าวแล้วก็มีไปลงทุนใน Morina Solution เป็นไบโอนานเทคโนโลยีพัฒนาเทคโนโลยีนำสารอาหารส่งตรงสู่พืชผลและปะศุสัตว์ด้วยการยกระดับที่พอดีเหมาะสมอ๋อนี่เป็นโซลูชันในการทําการเกษตรและปะศุสัตว์นำเอาสารอาหารเอ,อ่ยะไรเอ,อ่ยส่งตรงในระดับที่พอดีคํานวณแล้วเรียบร้อยใช้เทโลอรี่มาช่วยเอา AI ไมาช่วยคัดเลือกพันุ์คุณภาพข้าวเห็นการอัดแอปเข้ามา เขาโดดเด่นในเรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วเขาก็ทําในเรื่องของกเกษตรมาตั้งนานแล้วเอาสองอย่างมาเหมิดกันเรียบร้อยเป็น2บริษัทสตาร์ทอัพ<ม>ต่อมา <Vin oni S 1> นะคะโนนี่เ้เวินโนนี่เป็นแพลตฟอร์มเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอุปกรณ์สัญชาติไต้หวันอ๋อสำหรับคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็มีไฟฟ้าให้เช่าแล้วก็มีโซลาริรนพัฒนามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเหมือนกันก็ควบคู่กันไปอันนั้นให้เช่า,าอ,อันนี้พัฒนาเออ,อให้ได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้น ธุรกิจเมนทาอยู่แล้วก็ลงสตาร์ทอัพเพิ่มเติมเห็นอาณาจักรแล้วแต่แน่นอนยังไม่พอวันนี้เนี่ยมาคว้าโรเินฮูดไปอยู่ในพอร์ตแล้วเป็นที่เรียบร้อยอเราพาไปดูนะคะผลประกอบการของยิปอินซอยกันหน่อยอยงรรย้อนไปตั้งแต่ปี62จนถึงปี2566 <5 S 2> ั้ชยกําำไรต้องเอาพูดง่ายกำไรทุกปีตั้งแต่62ไล่มานะก็กำไรทุกปีค่ะกำไรปี6กนี่สาล้าน ปี63นี่148ล้านหกส6 6 6ล้านและปี66 1 2 9ล้านส่วนไรายได้รวมเนี่ยนะคะไม่เคยต่ำกว่า4,000ล้านปี62,63ในประมาณ4,000กว่าล้านเฉียด5,000 0ล้านในปี6 3 6 4 6ถึง66เนี่ยจะไปแตะ6,000ล้านเอาอประเด็นคืออุ้นี่ผ่านโควิด -19 มาแบบไร้รอยต่อแล้วก็เติบโตขึ้นซะด้วยแข็งแกร่งแข็งแกร่งจริงๆ ะ,ะอะนะครับไปดูต่อเลยนะคะทีนี้เนี่ยในวันนี้ที่มาคว้าเอาโรบินฮูดไปอยู่ในพอร์ตถ้าไปย้อนรอยน,นิดนึงค่ะว่าทำไมยันแม่อย่าง SBS c ถึงปล่อยมือจากโรบินฮูดโรบินฮูดเนี่ยก่อตั้งกันขึ้นมาในปี2 5 6 3นะคะแน่นอนตอนนั้นเกิดภาวะโควิด1 9โควิด -19 แพร่ระบาดก็ก่อตั้งมาโดยบริษัทเพอร์เพอร์เวนเจอร์จำกัดแน่นอนว่าเป็นบริษัทภายใต้ยานแม่ SBS c ทำอะไรได้บ้างตอนแรกๆเนี่ยก็สั่งอาหารสั่งสินค้าจริงๆช่วงแรกสั่งอาหารก่อนจำได้ว่าโรบินฮูดเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาโดยที่ไม่มีการเก็บค่า GP หรือเก็บค่า GP ต่ำสำหรับเพื่อช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารตอนช่วงโควิดนะนะหลังจากนั้นก็เริ่มขยายบริการสั่งซื้อสินค้าเริ่มช่วยรายย่อยรายเดอร์ในช่วงโควิดไม่คิดค่า GP นี่ไง แล้วทีนี้มาหยุดให้บริการตอนไหนเพราะอะไรก็ตอนปีนี้นี่แหละครับวันที่25ามินายนที่ผ่านมาท่ายังจำกันได้ขาดทุนสะสมไป5,500ล้านบาทหลังจากที่ขาดคุณอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดมาเนี่ยรวมกันก็5,000กว่าล้านนี่งบกันเงินซะหน่อยใช่นะคะตั้งแต่6,3,6,4,6,5,6,6 4ปีที่เปิดให้บริการถูกต้องค่ะแม้ว่าจะสามารถทำรายได้รวมในปี2566นะคะ ได้ถึง724ล้านกว่าแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยมันเกินรายจา่จายณนะปี2566นะปเนี่ยนะคะไปอยู่ที่2880กว่าล้านบาทปีที่แล้วเนี่ยผมไปงานแถลงข่าวของโรบินฮูดช่วงประมาณปี66ตอนนั้นเนี่ยโรบินฮ o ดมีการประกาศว่าจะสร้างตัวเองขึ้นเป็นซ u เปอร์แอป มันเลยทําให้เกิดการลงทุนในปี2566ขึ้นทีนี้เมื่อเกิดการลงทุนเสร็จแล้วเนี่ยแต่ตัวเลขด้านของการลงทุนกับรายได้พอสิ้นปีมาเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกันอย่างสิ้นเชิงขนาดนั้นเลยคือเอาง่ายๆว่าตัวกําไรตัวรายได้กับกําไรเนี่ยรายได้น้อยกว่ากําไรอยู่สักประมาณ4เท่า7จ็ดา่สเ็จ็ดสแนะฮะก็่นะ้หนละนะครับตัวรายได้อยู่น้อยจากกาไรอยู่สัก4ี่เท่าดังนั้นเธอทำให้ขาดทุนอยู่สัก2 0 0พันกว่าล้าน เมื่อเห็นตัวเลขแบบนี้ผมเชื่อว่าถ้าใครเป็นใครที่เป็นเจ้าของ <c oughs> ก็คงจะคิดว่าเราจะไปต่ออยู่พอแค่นี้ดีซึ่งในปี2 5 6 6เนี่ยอย่างที่คุณพงษ์มนตร์บอกว่ามีการลงทุนเพิ่มเพื่อจะพัฒนาตนเองเนี่ยไปเป็นซูเปอร์แอปแล้วก็ตั้งเป้าผู้ใช้บริการเนี่ยนะคะตั้งเป้าเอาไว้เนี่ย5ล้านอืม,อมก็เกือบเกือบนะคือตัวเลขนะวันปิดยกเลิกกันให้บริการก็เกือบเกือบแต่จะได้เห็นว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําให้มีรายรายได้ ไป cover หรือว่าเหลือเกินกว่ารายจ่ายรวม <c oughs> ก็เลยทําให้มีการขาดทุนสุดที่สะสมมาเรื่อยๆและแน่นอนว่ายานแม่อย่าง s c b x ก็ต้องประเมินพอร์ตแล้วอะไรที่เอาไว้ในพอร์ตต่อไปแล้วมันน่วงก็ตัดออกจึงนํามาสู่การที่ยานแม่ s c b x ตัดโรบินฮูดออกนะคะแต่ว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่ายิปอินซอยเข้าไปรับหมายต่อที่เราพาไปดูการเข้า <c oughs> ไปรับหมายต่อในธุรกิจรีวรถามว่าง่ายไหม ก็ลงตาง <Yeah. S 2> ให้ดูนะคะอันนี้เนี่ยเป็นผลประกอบการ65และ66เอาเป็นธุรกิจ Delivery ของไทยทั้งหมดละกันนะครับก็มีทั้ง Grab Line Man มี Robin Hood มี Delivery Hero อันนี้ไอ้ d e l i v e r y Hero ก็คือ Food p น n d a อ่าฟูด d พนด้านะครับทีนี้วัตถุประสงค์เหมือนกันแต่ว่ารู้ไรายได้และกำไรกำไรกันหน่อยถ้าเป็นแกร็เนี่ยนะครับแกร็ Grab นี่เขาไม่ได้มีแค่สั่งอาหารไงเขา มีการขนส่งมีส่งสินค้าส่งของอะไรได้ด้วยนะครับรายได้ปี66เนี่ยหมื่นห้านล้านกำไรอยู่สักพันสามล้านปี65ถ้าย้อนกลับไปกาไรอยู่สัก500กว่าล้านใช่ค่ะในขณะที่ไลแมนเองนะคะไลแมนเ,เน้นเรื่องอาหารอืคือแกร็บเนี่ยเอกวงในเลยใช่แกร็บเนี่ยจะนึกถึงเรื่องการเดินทางการสมาร์นะคะไลแมนเนี่ยอาหารการเสียมากก็จะได้เห็นว่าก็ขาดทุนใช่ครับปี65นี่ขาดทุนไปสัก2,700กว่าล้านนะฮะ แต่ปี6 6นี่ขาดทุนอยู่200กว่าล้านส่วนทางด้านของ SCB เออทางด้านของโรบินทุตเราดูกันไปแล้วว่าขาดทุนเท่าไหร่ทีนี้ไปดูทางด้านของ Food p a n ้าหน่อย Food พนด d านี่ก็กำไรเออรายได้อยู่สัก3,000กว่าล้านบาทอยู่ในในปี55และ56เลยและติดลบไปเนี่ยปี65เนี่ยติดลบไปถึงเอ่อ3,200ล้านแล้วปี6 6ติดลบไปอีก500กว่าล้านนั่นหมายความว่าการทำธุรกิจ d e l i เว r รนะคะและมุ่งเน้นในเรื่องของการสั่งอาหารซึ่ง โรบินฮูเนี่ยเขาสั่งอาหารนะรและช้อปปิ้งจากซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยจากที่ได้โชว์ให้เห็นนะคะในแต่ละบริษัทที่ t ทม์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยส่วนมากขาดทุนก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าเมื่อยิปอินซอยเข้ามาเทคมาเป็นเจ้าของใหม่แล้วเนี่ยจะบริหารจัดก,การอย่างไรบรรดาราเดอร์หรือว่าร้านอาหารเนี่ยจับตาดูในเรื่องของคอนเซปต์เดิมที่ไม่คิดค่า GP หรือว่าคิดค่า GP น้อยยังจะคงคอนเซปต์เดิมอยู่ หรือไม่นี่คือคำถามนะคะแต่นอกจากในเรื่องของผลประกอบการแล้วค่ะผู้ที่เป็นฐานลูกค้าซึ่งแน่นอนวันนี้ยิปมิตรซอยจะได้ไปด้วยฐานลูกค้าค <น S 1> ของคนนะที่ลงทะเบียนและมีประวัติการสั่งอาหารการช็อปปิง้งจากซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆเนี่ยได้ไปด้วยค่ะอันนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตนะคะกรกฎาคม6กครับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเอาไว้อยู่ในแอปโรบินฮูดเนี่ย ไม่น้อยนะสี่ล้านห้าแสนคนเลยนะสี่ล้านห้ามีอะไรได้อีกสองหมื่นหกพันกว่าคนใช่ค่ะร้านอาหารที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วอีกหนึ่งหมื่นห้าพันร้านและมีโรงแรมอันนี้เป็นส่วนที่เขามีการขยายไปว่าจะเป็นซูเปอร์แอปอ่าใช่ตอนนั้นแหละใช่นรครมอกหนึ่งหกพันแห่งทั่วประเทศถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมดยิปปินซอยจะได้ไปด้วยและยิปปินซอยเนี่ยชำนาญเทคโนโลยีแล้วเขาทำมาอยู่แล้วถูกต้อง ก็น่าจับตาดูว่าจะไปต่อยอดอะไรเพิ่มเติมได้อีกแค่ไหนอย่างไรนะคะทีนี้พามาดูค่ะทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยิปอินซอยจำกัดนะคะก็คือคุณบริกฎยิปอินซอยก็คือเขามองเห็นศักยภาพของแพลตฟอร์มโรบินฮุสแน่นอนแหละครับเห็นตัวเลขเมื่อสักครู่นี้เป็นผมผมยังเห็นศักยภาพเลยจริงๆแล้วมีฐานลูกค้านักแข็งกระแด่ด้วยมีความโดดเด่นในการให้บริการของไรเดอร์ซึ่ง เอาจริงๆคือโรบินฮ o ดเนี่ยเป็นแอปที่ติดตลาดนะครับและเป็นแพลตฟอร์มสัญชาติไทยที่มีฐานรากรากฐานที่ดีจึงเป็นโอกาสที่ดีของกลุ่มลงทุนอย่างยิบอินซอยที่จะพัฒนาต่อยอดธุรกิจไปต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตัวเลขเป็นแบบนี้มีโรงแรมในในการลงทะเบียนแบบนี้ร้านอาหารเยอะขนาดนี้ไรเดอร์ก็มีลูกค้าก็มีไม่เห็นต้องหยุดให้บริการเลยเดี๋ยวยิบอินซอยทาต่อเอง ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จับตาดูต่อไปค่ะก็คือหลังจากนี้เราน่าจะได้เห็นการขยับที่สําคัญนะคะของโรบินฮูดกันนะว่าจะไปในทิศทางใดบ้างอย่างมีโรงแรมอยู่ในนั้นเนี่ยก็จํานวนไม่น้อยจะพัฒนามาเป็นปัจจุบันนี้หนึ่งในหนึ่งในเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการโรงแรมนะคุณพงษ์ปนกษ์เขาบอกว่าแอปพลิเคชันในการจองโรงแรมที่พักเนี่ยเป็นของต่างชาติหมดเลยเออจริงต่างชาติไทยเนี่ยไม่มีเง<อ>ินค่าธรรมเนียมเนี่ยม,นมันไหลออก อันนี้ดิฉันก็เชียร์แล้วจ<า> <ตา S 1> ันตาดเออแอบเชียร์เหมือนกันนะด้วยความมีศักยภาพแบบนี้แล้วก็มีฐานที่เป็นโรงแรมอยู่ในอยู่ในผู้ให้บริการอยู่ใน Data นะคะของโรบินฮูดอยู่แล้วเดิมเนี่ยจะต่อยอดอะไรได้แค่ไหนอย่างไรด้วยค่ะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ